งานนี้เรียกว่าได้ใกล้ชิดนะคะสมจริงเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงไม่มีผิดใครอยู่ตรงนี้คงตกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าบรรดาผู้โดยสารอยู่ก็กลายร่างเป็นซอมบี้ออกอารวาสกลางรถไฟชินคันเซ็นค่ะสายโตเกียวโอซาก้านะคะแต่คุณผู้ชมไม่ต้องตกใจไปนะคะนี่เป็นเพียงการแสดงค่ะซึ่งผู้จัดเขาบอกว่าเป็นการจำลองบ้านผีสิงเข้ามาอยู่บนโบกี้โดยสารนะคะเขายังอ้างว่านี่เป็นโชว์แรกโชว์เดียวในโลกเลยนะคะที่เปิดแสดงบนรถไฟความเร็วสูงของญี่ปุ่นค่ะโดยระยะเวลาของการแสดงนะคะยาว140นาทีเท่ากับเวลาการเดินทางจากโตเกียวไปโอซาก้าค่ะโดยผู้ชมที่อยากเปิดประสบการณ์แปลกใหม่ก็ต้องจ่ายเงินค่าชมราว 33,000 เยนหรือว่าราว 7,500 บาทเขาจำกัดแค่40คน40ที่นั่งเท่านั้นนะคะรถไฟขบวนนี้ค่ะจะไปสิ้นสุดที่สถานีสวนสนุก Universal Studio Japan ซึ่งกำลังจัดเทศกาลฮาโลวีนและซอมบี้อยู่เช่นกันค่ะเรียกว่าสยองขวัญบนรถไฟเสร็จแล้วก็เที่ยวกันต่อได้เลยนะคะผู้จัดบอกว่าปีหน้าค่ะใครที่ติดใจอยากจะกลับมาได้นะคะและความน่ากลัวจะเปลี่ยนธีมไปเป็นโยไกหรือว่าบรรดาปีศาจท้องถิ่นของญี่ปุ่นนั่นเองค่ะ